สบายดีสบายดียามเช้าๆพี่น้องสวยๆเติบแล้วพี่น้องมื้อนี้บ่าวแพงออกมาเลี้ยงควายพี่น้องอีก2 3มื้อก็ฮอดบุญบ้านบ่าวแพงแล้วพี่น้องยายอ้วนสิเข้าเมื่อบ้านแล้วเมื่อกะเกียมหยังเนาะเหมียนเฮือนเหมียนซานจะหน่อยบุญบ่าวแพงก็ออกมาเผาหน้าบ่าวแซงก็ไปซอยเวียกพออยู่บ้านพี่น้องไปเฮ็ดเวียกน้องแตงกับยายอ้วนโอ้ฮุบหอบหยังหุบหอบยังเข้าเมื่อพี่น้องหุบหอบมึงอยู่ของกินเข้าเมื่อยายอ้วนกับสิเมื่อเตรียมเมียนเฮือนพี่น้องสิใกล้บุญบ้านแหละใกล้สิฮอดบุญบ้านแหละพี่น้องบุญบ้านน้ำมงฮอดบุญบ้านมันที่29เนาะบุญบ้านขอยายอ้วนกับสิเมื่อเตรียมเมียนเฮือนเมียนยังเมียนวันที่28ยายอ้วนกับสิเมื่อเฮ็ดทำบุญห่อข้าวต้มข้าวนมมื้อวันที่29พอดีเป็นมื้อบุญพี่น้องเบิ่งแน่ฮุบบ้านเนาะอีสิกะตาพี่น้องข้าวซานมมาใส่กระตาเมื่อทำความสะอาดเพื่อนใกล้บุญมาหน่อยน้องแตงอยู่เพื่อนพี่น้องมาแพงออกมาเผาสวนเผาหน้าเผาไก่เลี้ยงควายเช่นเคยพี่น้องมันเป็นเด็ก เผาให้เผาหน้าเบิ่งหมูเบิ่งม้าแล้วพี่น้องอยู่หน้านี่เผาสวนแล้วพี่น้องบ่มีคนเผานี่เบิดดดแหละงัวเข้ามานี่ก็ได้งัวยังกระจอบอยู่พี่น้องบ่ติดแต่คนออกไปยุบเข้ามาโลดสบายดีเด้อทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศวัตถุทุกฐานเนาะกันเพียงกับยายอ้วนได้สั่งการหน่อยให้บ่แพงได้น้ำไว้เนาะพี่น้องตอนเช้านี่สักสัตว์แบตเตอรี่สักแบตพี่น้องด้วยโซล่าเซลล์เนี่ยโซล่าเซลล์นี่ตอนเที่ยงนี่ก็บ่แพงจะบอกวิธีใส่แล้วเรียบร้อยเนาะที่ใส่ได้น่ะมันมีวิธีสักเนาะสักแบตแบตอยู่ถึงแบตมันสิมีแบตเตอรี่อยู่2หน่วยพี่น้องใส่ได้น้ำขึ้นมาเอาน้ำหดสวนพี่น้องหดสวนตลอดไปหอดน้ำใส่นะพี่น้องเนาะเขาให้เผาสวนพี่น้องเลี้ยงควายบ่าวแพงคือเก่าเดี๋ยวบ่าวแพงเป็นหนังซ่อมปลาดุกเป็นแผ่นเป็นแผ่นพี่น้องปลาดุกบ่ฮู้ว่าปลาดุกเป็นหยังพี่น้องไปเบิ่งนำกันเด้เป็นแผ่นเป็นแผ่นพี่น้องโอ๊ดมองๆกับซอสซุปพี่น้องหล่นกองๆซุปเลยหล่นพี่น้องไงผู้พี่น้องปลาดุกก็ได้หัวสดร้อนอยู่พี่น้องผู้ปลาดุกในน้องนะพี่น้องบูเป็นอย่างพี่น้อง ฝนสิตกบ่รู้แน่ใดแล้วพี่น้องขึ้นมาพุ่นเห็นแต่หัวมีอยู่เป็นร้อยโตพี่น้องตอนตึกเฮียนจักไปอยู่ใส่ได้พี่น้องบ่เห็นลงตมเบิดพุ่นโอ้ขึ้นมาจนน้ำเกือบหัวบ่แห้งพี่น้องมากม่วงนี่แต่บงปลาดุกขึ้นมาแล้วพี่น้องครับหมกม่วงครับโอ้ยพี่น้องม่วงกระซอหยัดบกหยัดเขาพี่น้องตัดออกเนาะตัดออกแล้วก็เอาในมันออกเอาเขาหยัดเขาพี่น้องแซ่บขนาดเลยกินกองจริงเพ่งพวกสุกเวลาสุกก็กินหมดเบิดพี่น้องเยอะวันเก็บไปว่าอยู่กระตาเต็มกระตาอยู่พ่อพ่อทุ่งหล่นกวงหลอกหลอนพ่อหลายคักพี่น้องมึงกระซอ
ดูแลสวนนะพี่น้องน้องใหม่เตรียมแหละพี่น้องสับแปดสับเก้าสามสิบบุญพี่น้องบุญสองมึงเนาะบุญบัตรน้ำมงสิมีรถแห่หรือสิมียังไงแหละพี่น้องมีมอลำเลือกไงบอกมีรถแห่บอกเยอะอวดเลยซื้อสีนี่ดอกไว้ให้พี่น้องมากินพี่น้องหาควายก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ่แพงกันเลยวนไปผูกไว้ใส่เลยบ่เผาบ่ได้พี่น้องเหยี่ยวมากินไก่ตลอดเนาะปลามันนั่นมากินไก่ในป่าเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องกำลังสิมาฮักเนี่ยให้บักเทิกพี่น้องฮักกกกระทินให้พี่น้องมันมีบริหารพี่น้องสิฮักเอาหมดแดงลายสิกินอยู่บ่เฮือมื้อนี้กินกกกระทินบ่ลองเบิ่งกินอยู่พี่น้องกินใบกระทิ้งอยู่แต่ว่าหมดแดงหลายขนาดเลยมาแพงมาสิขึ้นไปฮักม่วงก็หลายหลายพี่น้องบายดีทั้งผู้อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศเด้อพี่น้องเบิดสุขุสุคนออกมาเลี้ยงควายคือเก่าพี่น้องเลยแดดเลยนี่ค่ะว่าอะไรอยากกินเนี่ยฮะกองลงพี่น้องกองลงให้กินเหมือนนี่เนี่ยมันก็มีบ่หลายพี่น้องเอ้ยปล่อยผัดไปเลยนี่แหละจะมาบ่ปล่อยนะสาเหตุที่ปล่อยบ่ได้นะพี่น้องปล่อยไปเลยแพงกันเลยบ่ปล่อยกินเป็นแซ่บแท้พี่น้องบัวกินมากระถินนี่ยังลองให้อีกเพ่งกับผูกไว้แถมนะพี่น้องกินมากระทินนี่เนาะมาแกมาออนนำเบิดครับเมื่อเบิ่งสวนก่อนนี่เนาะยันงัวหลักเขาก็เบิ่งมาได้อีกเลยเนาะเบิ่งสวนเลี้ยงควายแหละพี่น้องบ่แพงมันแดดโพแดดโพพี่น้องเอ้ยคันได้ฝนตกแล้วก็เลยล่มแล้วล่มจนว่าการฉีดมาทางไหนเด้โอ้ยเนาะอินเตอร์โหลดการฉีดอ
ยันคิดกับไพ่บูฮูพี่น้องสอนกันมาเห็นผ่านคู่มือคู่มือพี่น้องมาแพงมาเลี้ยงควายอยู่นะตอนนี้พี่น้องเบิ่งปลาดุกทอเห็นแต่หัวพี่น้องยำ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 สาเหตุที่ท่อเป็นยังบ่ฮู้นะพี่น้องมันแดดแห้งเลยว่ะฝนสิตกอีกครั้งนะพี่น้องเนาะปลาดุกจึงขึ้นมาแบบนี้เป็นหมู่เป็นหมู่อยู่เห็นแต่หัวบะบิบะบิน้ำอาจจะเคี้ยวพี่น้องเพราะว่าบ่แพงปล่อยให้ควายลงไปแมบแต่ว่าปลาดุกสิกินบ่แซ่บเลยแหละเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งแต่น้ำนี่เวลาฝนตกเด้อพี่น้องเห็นแต่หนวดขะหญ้าขึ้นตามขางน้องข้างน้องเห็นแต่หนวดขะหญ้าขึ้นเลยปลาดุกพี่น้องฉันได้ยินเสียงคนว่าไหนก็สิลงไปพี่น้องพอคนมิดอีกสิขึ้นมาขึ้นมาอีกเลยพี่น้องเห็นแต่หัวปุ๊บวับปุ๊บวับปุ๊บวับมีแต่ปลาดุกธรรมศาสตร์เลยแหละพี่น้องเผาน้องเผาน้องพี่น้องเลี้ยงควายพอแพงเลยนี่ซ่อมมาเบิ่งปลาดุกอยู่คู่มือคู่มือบางทีก็ขึ้นมาเต็มบัดสองขางเลยพี่น้องน้องมาแพงเห็นน้ำเขียวๆนี่นี่นี่โบแมนน้ำสีเบิดเลยพี่น้องนั่งบักเลิกๆนั่งในนี่นะบ่าวทำแหล่อยู่ได้น้องพี่น้องสั่งเพิ่นเอาแห่ฟาดลงนี่คือสิเต็มอันเนี้ยสำหรับบ่อแพงบ่อกะพี่น้องกับปลาดุกมันปักและเจ็บเนาะบ่อแพงเจ็บแล้วบ่อแพงหายแล้วได้พี่น้องปลาดุกปักก็ได้หายเท่านั้น แพ้เป็นคนแพ้ปลาดุกนะพี่น้องเนาะปักกลับไปเท่าได้แล้วหายเท่านั้นโอเคพี่น้องเมื่อวานนี้บ่อแพงก็สิขอจบคลิปจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเนาะทั้งเยอะอ้วนพุ่นแหละพี่น้องอยู่เฮือนอยู่บ้านนะโมงเตรียมใส่งานบุญพี่น้องอีก2-3 มื้อกับบุญบานบ่อแพงบุญบานนาโมงนะพี่น้องพอบ่อแพงกับบ่าวแสงก็อยู่บ้านสีสว่างพี่น้องพากันเฮ็ดเวียกเฮ็ดเฮือนนั่นแหละพากันเฮ็ดเวียกเนาะบ่อแพงก็ยังบ่ได้เข้าไปเบิ่งคืบหน้าฮอดไสนะครับมีเวลาสิเข้าไปอัปเดตนะพี่น้องเนาะสบายดีเบิดทุกสุขคนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเบิดทุกๆคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมช่องบ่าวแพงพี่น้อง